สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโกกันเกลอนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับสำหรับการเดินทางตามล่านาขั้นบันไดที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับจากตอนที่แล้วนะครับที่เรามาถึงบ้านน้ำจวงกันมืดค่ำนะครับแล้วก็ชุ่มฉ่ำกันตลอดทั้งคืนนะครับแต่ในความโชคร้ายเราก็ยังโชคดีนะครับที่ได้ดื่มด่ำบรรยากาศการแสดงของน้องๆสาวๆชาวม้งนะครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับการมาเยือนบ้านน้ำจวงในครั้งนี้นะครับมาถึงเช้านี้นะครับฝนก็ยังคงไม่หยุดตกนะครับยังคงตกปล่อยๆตลอดทั้งเช้านะครับและวันนี้นะครับเราก็มีโปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวหมู่บ้านน้ำจวงกันด้วยนะครับถึงแม้ฝนจะตกนะครับแต่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับแต่แน่นอนครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับเช้านี้นะครับก่อนที่จะออกไปเที่ยวนะครับเราก็ต้องรอท้องกันซะหน่อยครับวันนี้เราจะมาทำอาหารกินกันเองตอนเช้านะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะทำอะไรกินนะครับไปครับจัดไปครับสำหรับเวลาเรามากางเต็นท์ใช่ไหมครับเรื่องอาหารการกินก็สำคัญนะครับแต่ถ้าเกิดเรามามอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็อาจจะต้องขนอะไรอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงนะครับถ้าอาหารที่ง่ายที่สุดก็คือผัดกะเพราใช่ไหมครับ hey. แน่นอนอย่าบอกนะว่าโฆษณาเข้าเรามาทริปนี้นะครับเรื่องการผัดกะเพราจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะผมมีขวดนี้ครับน่าซอสผัดกะเพราครับนี่คือไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรเลยขวดเดียวจบนะครับอร่อย wow. ทุกเมนูกะเพรานะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองผัดกะเพราเนื้อให้กินดูนะฮะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงและวิธีการขั้นตอนในการทำจะง่ายขนาดไหนดูนะครับเดี๋ยวให้เชฟซาวาจัดการโอ้มีโฆษณาด้วยไม่ธรรมดาไปลุยมาผัดกะเพราครับพี่ไก่อันดับแรกนะครับผัดเนื้อให้สุกก่อนในซอสขวดนี้มันมีส่วนผสมครบอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมซอสปรุงรสต่างๆคือเป็นรสชาติกะเพราเลยเขาว่างั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูว่ามันจะเป็นยังไงใส่เนื้อลงไปนะครับใส่ซอสลงไปนะครับแล้วก็คลุกครับเข้ากันแค่นี้ครับพี่ไก่มันง่ายยังครับสำหรับคนทำไม่เป็นนี่ก็ทำได้นะครับทำได้เลยเพียงเดียวโอ้โหแน่นอนต้องปรุงก็คือพูดถึงว่าซอสตัวนี้ผมว่ามันเหมาะกับพวกสายเดินทางนะเราก็ไม่ต้องเอาไปแบบไม่ต้องพกน้ำปลาเครื่องปรุงน้ำตาลอะไรเลยไม่ต้องพกเลยนะครับเขาบอกว่ามันจะทำได้เอาไปจิ้มก็ได้นะครับเอาไปราดเนื้อแล้วก็ไปย่างก็ได้นะครับเป็นน้ำจิ้มเนื้อย่างก็ได้นะครับตัวนี้แจ๋วครับปรากฏว่าไอ้คือตัวที่เราเหยียบขี้มันแจ๋วมากครับนี่มันอร่อยห้อยตรงนี้ใช่ป่ะได้เอ็ดไม่ต้องปรุงอะไรเลยขวดเดียวเดี๋ยวเสร็จตอนนี้เราก็จะไปเที่ยวในหมู่บ้านกันนะครับเราไปดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปหาไกด์ก่อนตรงนี้เราต้องมีไกด์ครับฝากฝนเข้าไปดูแจ๋วครับสำหรับชุมชนบ้านน้ำจวงหรือซาบาเมืองไทยนะครับเป็นชุมชนที่มีธรรมชาติสวยงามมีทั้งน้ำตกภูเขานะครับและอากาศค่อนข้างเย็นนะครับเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งนะครับซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชนเผ่าที่ยังคงอนุรักษ์เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนมากๆเลยนะครับบ้านน้ำจวงแห่งนี้นะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆการเดินทางมาก็ค่อนข้างสะดวกแล้วนะครับทางปูนคอนกรีตถึงหมู่บ้านเลยนะครับและจุดท่องเที่ยวต่างๆก็จะอยู่ในบริเวณหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นนาขั้นบันไดหรือน้ำตกนะครับซึ่งจุดแรกที่เราจะไปกันในเช้าวันนี้นะครับก็คือนาขั้นบันไดมี2เต้านะครับไปดูกันนะครับว่าเส้นทางจะเป็นอย่างไรนะครับท่ามกลางสายฝนแบบนี้นะครับจะเละเทะขนาดไหนเดี๋ยวรู้
ู่กันนะครับสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงข้างบนลื่นไหมลื่นนะครับเรารถพี่ขึ้นได้ไหมน่าจะไม่ได้ครับน่าจะไม่ได้ไปส่งพี่ข้างบนหน่อยได้ไหม ได้เว้ย ไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นขับเก่งมากเลยสุดยอดนี่ขึ้นไปทำอะไรเมื่อกี้ฮะไปดูทางครับไปดูทางเมื่อกี้น้องไปดูทางให้แล้วเป็นไงเละไหมเละครับ ดูยางครับอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย11ครับ11 7ปีแล้วอยู่ป.อะไรแล้วเนี่ยป.5โอ้โหเก่งมากเก่งมากแจ๋วขอรอบได้ไหมขอรอบหนึ่งอยากขึ้นแล้วลงมาใหม่ไปดิขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยทำให้เด็กมันดูช่วยมันหน่อยยังไงปิดแอคชั่นเลยแล้วตอนลงมึงจะลงยังไงปิดแอคชั่นปิดแอคชั่นก่อนหาเรื่องปิดแอคชั่นยังไม่ลงอีกไอ้เหี้ยเราจะยอมแพ้เราจะยอมแพ้เดี๋ยวตอนลงคอยดูนะฮะเป็นไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจครับผมภูมิใจกูก็ภูมิใจนะที่มีน้องอย่างมึงเนี่ยเอ้าเพื่อคลิปที่สมบูรณ์ของเราโอ้มันไม่มีใครขึ้นได้เลยนอกจากเวฟน้องฮะเราก็ต้องขึ้นบ้างแต่ว่าอาจจะทุรักทุเลนิดหน่อยเดี๋ยวไอตอนขึ้นนะไม่สงสัยไอตอนลงเนี่ยกูจะลงยังไงลื่นสลัดสวัสดีครับตอนนี้เช้านี้นะครับมาบู๊กันนะครับที่นาขั้นบันไดนาขั้นบันไดที่บ้านน้ำจวงนะครับเอ็กแม็กขึ้นไม่ได้ครับแต่เวฟนี่สบายเลยเวฟนี่เดินกันสบายเดินยังไม่ไหวเลยฮะเนี่ยลื่นมากดูทางเลยครับนี่เดินขึ้นมาตรงภูไอเนอร์สองเต้านะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่เช้าวันนี้ฝนตกตลอดนะครับไม่หยุดเลยนะครับไปไหนไม่ได้นะครับดูความดื้อของมันนะครับดูความดื้อของมันนะครับ
I come a nigga gotta set it, then I gotta go and then I gotta get it. ไม่สนุกกันเลยตอนนี้ดูแต่คนลงยังไงขาตัวเองขาลงไงอ่ะไม่รู้ไม่ลงให้ด้วยก่อนเลยกูลงอ่ะโอ้แขนหลุดขี้ทับแตกแน่นอนนะครับใครอยากรู้มาลองนะครับเดี๋ยวผมลงไปเอารถจะโตมาก่อนไปเดินนี้เดี๋ยวถ่ายรูปเนินนู้นพี่นายให้ต้องให้นายไรเดอร์มาพี่นายมาลองนะครับปลาลำจวงหน้าฝนรู้เรื่องเหมือนกันพี2เต้าสุดยอดวู้มันก็แลกมาด้วยหยาดเหงื่อครับอันนี้คือเนินที่2นะครับของเนิน2เต้าอันนี้เขาเรียกเนิน2นะครับเนินนี้จะมีลานกลางเต็นท์นะครับมีห้องน้ำข้างล่างก็ประมาณ10ห้องนะครับข้างบนอีกประมาณ2ห้องก็พื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางครับเพราะว่าเป็นพื้นที่จัดงานของหมู่บ้านด้วยนะครับส่วนหนึ่ง2ปีซ้อนแล้วเขาจัดข้าวใหม่บนนี้ข้างบนนี้มันเป็นวิว360องศานะครับเราจะเห็นนาข้ามบันไดล้อมรอบทั้งหมดเลยนะครับบริเวณนี้สวยมากๆเลยนะครับได้ข่าวว่าข้าวที่ใช้เนี่ยเป็นข้าวพันธุ์มาจากลาวนะเป็นข้าวเจ้าหรือเป็นข้าวหอมมะลิมงฝนตกในทางลื่นนะครับแม้แต่เดินยังขายังเอาไม่อยู่เลยครับชุ่มฉ่ำครับทริปนี้เหมือนทีรอซูเลยแต่ว่าวันนี้เราเดินไม่ได้ขับรถนะครับแน่นอนนี่แหละครับพงศกรครับพงศกรเดี๋ยววันนี้พงศกรจะเป็นไกด์ให้เรานะครับพาเที่ยวบ้านน้ำจวงนะครับว่าในบ้านน้ำจวงเนี่ยมีสถานที่ที่มันอันซีนตรงไหนบ้างนะครับจุดแรกนี่น้องพามาแล้วครับเนิน2เต้าเดี๋ยวให้น้องพาทัวร์วันนี้แล้วเจอกันครับแต่เนินทุ่งสวยต้องรอไปถ่ายตรงนู้นอ่ะอันนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยนะครับอันนี้คือไฮไลท์ของบ้านน้ำจวงนะครับก็คือนาข้ามบันไดเนิน2เต้า ก็เดี๋ยวน้องพงศกรคนนี้ครับไกด์เราเดี๋ยวจะพาไปดูน้ำตกต่อพวกเราพร้อมยังไปน้ำตกกันไปขอพักก่อนไปเราไปน้ำตกกันครับ
ดิมันจะมาล่องไหนประสบความสำเร็จแน่นอนครับเรามีเรียกอะไรนะสตันแมนสตันแมนเขาบอกว่าเป็นผู้เสียสละโอ้โหแน่นอนสำหรับรถยามาฮ่านะครับได้ร้านวิวได้ร้านวิวมันไม่กิ้งแล้วจะเสียสละมากกว่านี้คิดว่าได้กี่วิวได้กี่วิวโอ้โหเป็น10ล้าน10ล้านแน่นอนชัวร์10ล้านวิว100ล้านอะไรในช่องอะไรครับในช่องอะไรโกกันเกติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับติดตามชมนะได้ไฮไลท์อยู่สำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะเดินทางไปที่น้ำตกทานบางนาครับซึ่งเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่หลังหมู่บ้านนะครับไม่ใช่น้ำตกสามกั้งนะครับเพราะว่าตรงนั้นมันต้องเดินเข้าไปประมาณ700เมตรนะครับเราจะไปที่น้ำตกทานบางขาวก่อนอยู่หลังอนามัยอันนี้น้ำตกเล็กๆครับก็เป็นความว่ามันเป็นยังไงส่วนสามกั้งนี่เดี๋ยวต้องขอทุ่มเวลาก่อนนะครับอาจจะไปไม่ทันนะครับวันนี้เรามีไกด์นำทางนำหน้าไปแล้วครับไปดูนะครับว่าข้างในจะสวยไหมดูครับสำหรับน้ำตกตาบางขาวนะครับเป็นน้ำตกลับเล็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับการเดินทางไปไม่ยากเลยนะครับเข้าไปทางศูนย์อนามัยประจำหมู่บ้านนะครับแล้วขี่เรือไปทางด้านหลังนะครับและเราก็จะพบกับน้ำตกแห่งนี้นะครับที่สำคัญนะครับจุดนี้นะครับมีที่พักแบบโฮมสเตย์ด้วยนะครับและยังมีพื้นที่กางเต็นท์อีกด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ถึงน้ำตกตาดปลาขาวนะครับไม่ใช่ตาดปลากั้งนะครับเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่อยู่ในหมู่บ้านน้ำจวงคือมาจอดรถแล้วก็เดินลงมาประมาณ200เมตรถึงเลยเพราะว่าที่นี่จะแบบสวยนะครับต้องมาดูครับผมว่ามันแจ๋วมากเลยเรียบร้อย อ่ะเดี๋ยวไปดูครับว่าสภาพน้ำตกมันจะสวยอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะครับอันนี้จะเป็นอีกที่นึงนะครับไม่ใช่ตาดปลากั้งนะครับอันนี้เขาเรียกตาดปลาขาวอยู่หลังที่กางเต็นท์ของรัฐวิสาหกิจชุมชนนะครับหมู่13นี่ครับถึงแล้วไปดูครับเป็นไปได้ไงครับกลุ่มนี้มันต้องลงครับนี่ครับน้ำตกตาดปลาขาวแต่น้ำไม่ขาวก็มาครบนะครับสำหรับจุดไฮไลท์ของบ้านน้ำจวงไม่ว่าจะเป็นนาข้ามบันไดน้ำตกที่อยู่ในหมู่บ้าน
มีอีกที่นึงที่เราไม่ได้ไปเดี๋ยวเอาไว้กักเอาไว้เพื่อจะได้ครั้งหน้าจะมาอีกรอบนะครับก็คือน้ำตกตาดปลากั้งหรือมินิทีโรซูเราไม่ได้ไปเก็บครับทริปนี้เพราะว่ามันเวลาไม่พอนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยทางเข้าลำบากนะครับเอาไว้ทริปหน้าเป็นทริปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเก็บอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าจะมากันอีกรอบเมื่อไหร่จะรถขึ้นไปหมดเลยแล้วเจอกันทริปนี้ครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมกลับไปก็ไปเก็บเต็นท์แล้วนะครับก็ถือว่าชุ่มฉ่ำนะครับแล้วก็ครบในส่วนของที่เป็นไฮไลท์ของบ้านน้ำจวงไม่ว่าจะเป็นน้ำตกนะครับนาข้ามบันไดครบหมดทุกที่นะครับเหลือไว้เพียงแค่น้ำตกตาดปลากั้งที่เราไม่ได้เข้าไปถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องโกลเกอร์ไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปนะครับแล้วคอยติดตามนะครับว่าทริปต่อไปเราจะไปไหนกันอีกเจอกันครับ